สวัสดีค่ะก็มาดูเกมค่ะมาพักผ่อนด้วยอ่ะเล่นเกมสักแป๊บหนึ่งนะคะเกมที่จะเล่นวันนี้ใจว่าจะเล่น Light Away นะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนละคิดว่าเท่าที่เล่นมาน่ะเขามีคือมีการอัปเดตให้มันทันกับช่วงเทศกาลต่างๆอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแนะนำให้นะคะว่าเกมก็ไปโหลดมาได้จาก Play Store นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นมือถือของ Samsung ค่ะเข้ามาปุ๊บก็ได้รางวัลเลยเกมนี้นะคะจะเป็นเกมเกี่ยวกับ เด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์โลกค่ะมีภารกิจที่ต้องทำก็คือเดินทางไปเพื่อที่จะกำจัดตัวข้างขวามือนี่ค่ะจะเป็นเหล่าปีศาจทั้งหลายน่ะแก๊งปีศาจเพื่อที่จะนำความสว่างสวยกลับมายังโลกอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เขาก็เดินทางไปพร้อมกับพวกนี้ค่ะตัวเล็กๆคล้ายๆหญิงห้อยเนี่ยเป็นตัวแฟรี่นะคะซึ่งก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เราปฏิบัติภารกิจต่างๆได้ตามที่เขาให้มานะคะแล้วก็จะมีตัวกองทัพผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันค่ะเรามาดูนะคะวิธีการก็คือเราก็จะกดนะคะกดไปค่ะเพื่อที่ให้แสงของเราเทพธิดาน้อยแฟรี่ทั้งหลายเนี่ยเข้าไปทำลายพลังของตัวสัตว์ประหลาดนะคะเนี่ยค่ะก็จะไปทำลายพลังของตัวสัตว์ประหลาดให้อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วถ้าเราทำลายได้ก็จะได้แต้มค่ะหรือได้พอยต์เนี่ยสะสมไว้เพื่อที่จะไปแลกสิ่งต่างๆได้นะคะอันนี้ก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะก็มีสะสมนู่นนี่นั่นเห็นไหมคะทางซ้ายมือได้มาพอสมควรแล้วก็ด้วยที่ใกล้จะถึงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยนะคะเขาก็มีประทับเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราก็กดเราจะเห็นการ์ดมันลอยออกมานั้นน่ะเป็นอั่งเปาค่ะก็จะสะสมอั่งเปาไปเรื่อยๆอ๋อได้อั่งเปาอีกแล้วค่ะเราก็ไปกด collect นะคะคือสะสมแต่ถ้าเราอยากได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น5เท่าอั่งเปาเราก็ต้องไปดูซึ่งก็จะเป็นโฆษณาของเขาค่ะอันนี้ไม่ชอบก็ไม่กดดูค่ะเอาเท่านี้แหละค่ะเล่นเพลินค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทางขวามือเนี่ยอันแรกนะคะถ้าใครเริ่มต้นอาจจะยังไม่ได้ตัวแผนที่แต่เล่นไปสักพักหนึ่งเขาจะมีแผนที่มาให้เรานะคะว่าเราอะได้ทำภารกิจต่างๆมาถึงจุดไหนแล้วและจุดต่อไปเนี่ยก็ให้เราดูอย่างเงี้ยค่ะชอบตรงนี้ตรงไหนชอบตรงที่หนึ่งอะตัวละครต่างๆเนี่ยเขาวาดได้น่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มเล็กๆค่ะน่ารักดีแล้วก็เป็นคนชอบหิ่งห้อยค่ะตัวแฟรี่นี่เนี่ยจะคล้ายๆกับตัวหิ่งห้อยค่ะมันมีแสงระยิบระยับเนี่ยชอบโดยส่วนตัวนะคะแล้วก็พอเล่นมาได้แป๊บหนึ่งรู้สึกว่าเขาแบบทันสมัยกับเทศกาลเนี่ยค่ะเขามีเทศกาลอะไรเงี้ยเขาจะมีนู่นนี่นั่นเข้ากับเทศกาลเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นเรื่อยๆเพื่อที่จะดูว่าเทศกาลตรุษจีนเนี่ยนอกจากประทัดอ่างเปาที่ให้มาแล้วมีอะไรอีกมีอะไรโอ้ถ้ากดไปที่ตัวประทัดนะคะก็จะมีชุดจีนค่ะใช่ไหมใช่ค่ะชุดจีนเข้ากับเทศกาลให้เราเลือกเปลี่ยนได้สะสมไปเรื่อยใครสนใจก็ลองไปโหลดมาดูนะคะเล่นเพลินๆค่ะยามทานข้าวเสร็จย่อยอาหารเนื้อนะคะนี่ค่ะอันตาวันสุดท้ายค่ะลากไปก่อนค่ะวันนี้